น่าปลื้มใจแทนหนุ่มตั้มวราวุธหน้าดูขณะเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาครั้งแรกยังมีแฟนคลับบางส่วนตามติดด้วยการเหมารถตู้ข้ามด่านจังหวัดสระแก้วเพื่อไปเฝ้าศิลปินคนโปรดก็ขณะนั่งเรือล่องโตเลสาก็ยังเหมาลำพร้อมฉูดป้ายให้กำลังใจกันไปตลอดทางแบบว่าตั้มไปไหนแฟนคลับไปด้วยทุกที่เลยจ้า